คดีของลุงพลน้องชมพู่ท่าไม้ตายของตำรวจที่เก็บซ่อนเอาไว้ก็คือผลการตรวจเส้นผมเพจดราม่าแอดดิกก็ได้โพสต์ว่าท่าไม้ตายของทางตำรวจที่เก็บซ่อนเอาไว้ไม่เผยให้สื่อรู้ที่แท้จริงก็คือผลการตรวจเส้นผมนั่นเองซึ่งตำรวจพบเส้นผมที่ถูกตัดแบบผิดธรรมชาติในที่เกิดเหตุที่พบร่างของน้องชมพู่แล้วพอเอาไปตรวจกับเส้นผมที่เจอในรถของลุงพลก็พบว่าเป็นเส้นผมที่เกิดจากการถูกตัดด้วยของมีคมบางชนิดรอยตัดสัมพันธ์กันปลออันนี้ภาพจากเน็ตไม่เกี่ยวกับคดีนี้นะจ๊ะบางส่วนของสรุปคำพิพากษาประการสุดท้ายภายหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งข้อสงสัยว่าจำเลยที่1เป็นคนร้ายจึงมีการเข้ามาตรวจค้นรถยนต์จำเลยที่1พบเส้นผมอยู่16เส้นและวัตถุพยานอื่นๆโดยผลการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ประกอบกับคำเบิกความของพยานผู้เชี่ยวชาญปรากฏว่าเส้นผม1เส้นที่ตกอยู่ในรถยนต์จำเลยที่1มีองศาของรอยตัดหน้าตัดและก็ผิวทางด้านข้างตรงกับเส้นผมผู้ตาย2เส้นซึ่งตรวจเก็บเอาไว้จากบริเวณที่พบศพของผู้ตายเส้นผมทั้ง3เส้นดังกล่าวจึงถูกตัดในคราวเดียวกันด้วยวัตถุของแข็งมีคมชนิดเดียวกันเชื่อว่าจำเลยที่1เป็นผู้ใช้ของแข็งมีคมตัดเส้นผมผู้ตายแต่ด้วยเหตุที่เส้นผมมีขนาดเล็กมากจำเลยที่1จึงไม่สังเกตว่ามีเส้นผมผู้ตายเส้นหนึ่งตกอยู่ในรถยนต์ของตนเอง